รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force Diesel Premium ใหม่ MG Extender รุ่นดับเบิลแคปฉลาดครบตอบสนองทุกการผจญภัยกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชสัปดาห์นี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเรื่องราวเนื้อหาสาระของรถยนต์ยานยนต์นะครับด้วยสิ่งละอันพละน้อยด้วยเกร็ดความรู้ที่เกิดขึ้นที่กับการใช้รถใช้ถนนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีอยู่ในรายการของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างที่นำเสนอต่อท่านผู้ชมติดตามชมได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังขับรถยนต์เปอร์โจอยู่นะครับเป็นรถยนต์เปอร์โจ3008สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรถดีรถเด่นนะครับเรื่องของรถมือ2ทุกเรื่องมีคำตอบแน่นอนครับสัปดาห์นี้นะครับพามาดูในกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มรถซิตี้คาร์ครับกลุ่มรถพวกนี้ต้องบอกว่างบประมาณไม่สูงมากนักนะครับใช้งานคล่องตัวค่าบำรุงดูแลรักษาไม่สูงมากนะครับเล่าให้ฟังหลังขับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์คันนี้ครับเปอร์โย3008รถยนต์เปอร์โยนั้นหายไปจากบ้านเรานานหลายปีพอสมควรวันนี้กลับมาใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-5138-50 ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังขับรถยนต์เปอร์โจอยู่นะครับเป็นรถยนต์เปอร์โจ3008เป็นรถยนต์ที่เพิ่งจะเข้ามาสู่ตลาดประเทศไทยเราหลังจากห่างหายไปจากประเทศไทยเรานานพอสมควรทีเดียวนะครับเปอร์โจกลับเข้ามาครั้งนี้ก็นำเอารถเข้ามาเปิดตัวอยู่2รุ่นแล้วครับคือ3008กับ5008ก็เป็นรถที่รูปทรงทันสมัยผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวของภายในนี้ก่อนนะครับก็ภายในนี้ก็ออกแบบตกแต่งโดยสไตล์ฝรั่งเศสนั่นแหละจะว่าไปแล้วผมเองค่อนข้างคุ้นเคยกับรถฝรั่งเศสใช้รถฝรั่งเศสมาตลอด30ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแปลกใจแต่ถ้าใครที่ไม่คุ้นกับรถฝรั่งเศสคุ้นเคยกับรถญี่ปุ่นหรือว่ารถเยอรมันนะครับก็เข้ามาก็จะเห็นความแปลกแตกต่างเยอะทีเดียวนะครับการออกแบบนั้นรถฝรั่งเศสเขามักจะออกแบบเฉียวหวือหวาหรูหราสไตล์อย่างนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยภายในเป็นสีดำเป็นวัสดุสังเคราะห์ประเภท
polyurethane อัดขึ้นรูปด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่เป็นสีเทานี่ก็จะเป็นวัสดุประเภทผ้าสังเคราะห์นะครับตัดกันเอาไว้ดูดีทีเดียวนะฮะแล้วก็มีการเดินริมเอาไว้ด้วยโลหะทำให้ดูมันสว่างขึ้นทำให้มันดูสปอร์ตขึ้นเฉี่ยวขึ้นเท่ขึ้นตรงบานประตูด้านข้างมีการปาดเว้าออกแบบนะครับด้านล่างเป็นช่องเก็บของเบาะนั่งเป็นหนังนะครับแล้วก็เย็บเดินตะเข็บเอาไว้ดีนั่งได้นุ่มทีเดียวเบาะคนขับนี่ปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางส่วนเบาะคนนั่งโดยสารด้านซ้ายตรงเบาะหน้าเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยแบบตัดป้านด้านล่างและด้านบนรถเยอรมันอาจจะตัดป้านด้านล่างรถญี่ปุ่นอาจจะกลมทั่วนะครับแต่รถฝรั่งเศสแบบ Peugeot ที่ป้านด้านล่างและด้านบนทำกึ่งๆคล้ายๆกับพวงมาลัยของเครื่องบินผมไม่เคยขับเครื่องบินนะครับแต่ดูจากภาพยนตร์นะครับก็ดูกึ่งๆพวงมาลัยเครื่องบินหน่อยแล้วก็มาตรวัดต่างๆนะเป็นจอแบบดิจิตอลเป็นจอ 12.3 นิ้วนะแล้วก็มีภาพกราฟิกสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับด้านขวาก็ขวาสุดเลยเป็นจอเล็กๆหน่อยนะครับตรงขวาสุดของจอนะเป็นมาตรเล็กๆเป็นมาตรวัดอุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็นนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นมาตรวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายสุดของจอเป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังแล้วก็เป็นมาตรวัดความเร็วส่วนตรงกลางนะก็เป็นมาตรวัดความเร็วอีกอันนึงแต่ขึ้นเป็นตัวเลขนะครับจากอันทางซ้ายนะเป็นทำเรียนแบบมาตรวัดแบบเดิมคือเป็นเกวัดแบบเดิมเป็นแบบวงกลมมีเข็มวาดขึ้นมาแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลตัวเลขสีขาวบนพื้นสีดำเห็นเด่นชัดตัวเลขก็น่าจะโตประมาณสัก1เซนติเมตรครึ่งราวๆนั้นนะครับ1เซนครึ่งแล้วก็ด้านบนตรงตำแหน่ง12นาฬิกาก็เป็นไฟบอกตำแหน่งของเกียร์อัตโนมัติต่ำลงมาก็จะเป็นระยะทางที่ใช้งานนะครับระยะทางรวมระยะทางย่อยแล้วก็เขาจะมีการตีเส้นกรอบในคันนี้เนี่ยเลือกได้ครับจะเอาแบบสีฟ้าหรือจะเอาแบบสีทองแดงเพราะในนี้เขาเขียนว่าเป็นคอปเปอร์นะครับก็คงน่าจะเป็นสีทองแดงจริงๆมันออกสีน้ำตาลน้ำตาลเลือกได้การเลือกสีเนี่ยจะส่งผลมาถึงจอตรงกลางนี้ด้วยครับจอตรงกลางนี่เป็นขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอก็แสดงผลเรื่องของระบบปรับอากาศเรื่องของระบบเครื่องเสียงเรื่องต่างๆนะครับถ้าเราปรับเส้นตีกรอบขอบและเข็มเป็นสีฟ้าตรงนี้ตัวเลขก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเราเลือกเป็นสีทองแดงตรงนี้ก็จะเป็นสีทองแดงคือในสายตาผมเนี่ยมันออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแต่ในคู่มือก็เขียนว่าเป็นสีคอปเปอร์ก็คือสีทองแดงช่องแอร์ขนาดใหญ่4ช่องนะครับมาตรฐานแล้วก็สวิตช์ต่างๆก็จะเรียงรายกันเป็นแบบสวิตช์คล้ายๆกับคีย์เปียโนมั้งครับนะครับคีย์เปียโนคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเรียงรายกันเรื่องของระบบความบันเทิงเรื่องของสวิตช์แอร์นะครับก็เรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ขึ้นมาขับใหม่ๆหรือว่าอาจจะซื้อไปใช้งานใหม่ๆนี่ต้องฝึกให้คุ้นหน่อยนะครับถัดลงมาก็เป็นสวิตช์เป็นพุชสตาร์ทคือกดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับเดี๋ยวนี้รถก็ต้องใช้สตาร์ทสต็อปแบบนี้ล่ะแล้วก็เป็นสวิตช์โหมดเลือกของระบบการขับขี่ต่างๆคันเกียร์อัตโนมัติหัวคันเกียร์ดูเฉียวดีทีเดียวครับดูเท่ดีทีเดียวเป็นคันเกียร์แบบงอเป็นหน่อยคล้ายๆคอหงนะครับก็ผมบอกแล้วว่ารถฝรั่งเศสนะเวลาออกแบบอะไรนั่นแหมมันดูเพลินตานะครับมีสวิตช์ถ้าจะเป็นพาร์คกิ้งก็กดไปตรงหัวคันเกียร์นะครับหรือจะขับแบบแมนนวลก็กดสวิตช์หลังคันเกียร์แล้วก็พาร์คกิ้งเบรกหรือว่าเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าอยู่หลังคันเกียร์ถัดมานะครับแล้วก็เป็นโหมดขับขี่มีช่องเก็บของไอ้เจ้าตรงคอนโซลเนี่ยครับ
เขาบอกว่าเป็นช่องสำหรับแช่เย็นได้นิดหน่อยถ้าจะว่าไปแล้วนะครับก็คงปล่อยความเย็นจากระบบแอร์เข้าไปนี่แหละเขาบอกมีความจุถึง11ลิตรทีเดียวนะครับในคู่มือก็ผมเอามือล้วงเข้าไปที่เป็นโพรงขนาดใหญ่ละครับนะครับว่ากันว่าจุถึง11ลิตรนะครับด้านหลังก็เบาะนั่งสบายครับนะฮะ5ที่นั่งแบบนี้สบายสบายเป็นรถแบบรูปทรงแบบ SUV จริงๆก็คือรถตรวจการถ้าภาษาไทยเรานะรูปทรงท้ายตัดแบบตรวจการตัดสมัยนี้ก็คงไม่ตัดตรงแบบนี้ก็มีโค้งหน่อยนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาก็ตัวนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นก็จะมีซันรูฟบังคับด้วยไฟฟ้าสวิตช์ก็อยู่ตรงด้านบนนี่นะฮะนี่ก็เป็นการออกแบบภายในของ Peugeot 308ซึ่งถือว่าออกแบบมาได้สวยเก๋นะครับทันสมัยทีเดียวช่องไว้ของเป็นโพรงเข้าไปเยอะแยะตรงพวงมาลัยนี่แหละครับที่ผมบอกว่าปาดด้านบนและด้านล่างก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันตามภาษารถรุ่นใหม่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ปรับเรื่องของระบบเสียงได้ทางด้านขวานี่เป็นก้านสวิตช์ควบคุมระบบปัดน้ำฝนด้านซ้ายควบคุมไฟส่องสว่างไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็ก้านเล็กๆด้านล่างก็จะเป็นควบคุมความเร็วคงที่ขณะเดินทางหรือว่า cruise control นะครับเป็น cruise control แบบแปรผันเขาบอกแบบอัจฉริยะเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมี paddle shift ครับมีไกสำหรับเหนี่ยวเปลี่ยนเกียร์ด้านขวาก็บวกด้านซ้ายก็ลบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบภายในเครื่องยนต์ของ Peugeot 3008นะครับก็คือ twin scroll turbo นะครับเป็น THPเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วแล้วก็ใช้วาล์วแปรผันในระบบของ VVT นะครับความจุจริงๆก็ 1,598 ซีซีก็เครื่อง 1,600 นั่นแหละ 1.6 ลิตรกำลังของเครื่องยนต์ก็167แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด240นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 1,400 รอบต่อนาทีก็ถือว่าแรงบิดมาในรอบที่ต่ำใช้ได้ทีเดียวนะครับถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทศหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดคันนี้แม้ว่ารูปทรงจะเป็นรถ SUV แต่ขับเคลื่อนเพียงแค่2ล้อเท่านั้นนะครับสัดส่วนของตัวรถยาวทั้งคัน 4,510 มิลลิเมตร4เมตรครึ่งนะครับกว้างวัดจากขอบกระจกมองข้างสุดฝั่งขวาไปสุดฝั่งซ้าย 1,850 มิลลิเมตรส่วนความสูงก็ 1,662 มิลลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,730 มิลลิเมตรยางติดรถเป็นขนาด225ซีรีส์55นะครับขอบ18นิ้วถังน้ำมันนั้นจุถึง53ลิตรทีเดียวครับนะครับก็ถือว่า เป็นรถขนาดเล็กขนาดกลางที่มีถังน้ำมันค่อนข้างจุมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเปอร์โยนะครับบางคนก็จะออกเสียงเปอร์โชอะไรก็ว่ากันไปเราคนไทยคุ้นกับคำว่าเปอร์โยนะครับเราก็จะออกเสียงว่าเปอร์โยแต่ก่อนเนี่ยเปอร์โยก็จะมีรหัสเลขอยู่แค่3ตัวนะครับ504 505 306 205เดี๋ยวนี้ก็เป็นเลข4ตัวซะละนะครับผมเองบางทีก็คลุกคลักบางทีก็หลุดครับบางทีจะพูดว่าเปอร์โจ3008บางทีก็หลุดไป308แค่นั้นก็มีนะครับด้วยความเคยชินแล้วก็รถนั้นก็หายจากตลาดพอสมควรวันนี้มาปุ๊บผมติดเครื่องนะครับเกียร์ออกมาขับอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็เบาะนั่งดีระบบช่วงล่างนุ่มนวลมันจะขลุกขลักก็เรื่องสวิตช์แต่ว่าผมยังโชคดีหน่อยที่อย่างที่บอกครับ30ปีมานี้ใช้รถฝรั่งเศสซึ่งเป็นลูกร่วมพ่อแต่ต่างมารดากับเปอร์โยนะครับคือใช้ซีตรองมาตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยรู้สึกถึงความขรุขระอะไรมากนักเพราะว่ามันจะใกล้ๆกันหน่อยตัวนี้อาจจะรุ่นใหม่หน่อยแต่ว่าทุกหลายๆอย่างมันก็ยังเป็นพื้นฐานของมันนะครับประโยคคันเกียร์มาได้ออกเดินหน้ามาได้ช่วงล่างนุ่มนวลอัตราเร่งใช้ได้ขับคล่องตัวดีนะครับการเก็บเสียงด้านบนเนี่ยผมว่ายังเก็บไม่เนียบเท่าไหร่เวลามีรถเมล์หรือรถใหญ่ผ่านยังมีเสียง
ลอดเข้ามาได้นะครับแล้วก็พอวิ่งออกไฮเวย์อย่างนี้เนี่ยเสียงหน้ายางเวลาผ่านรอยต่อถนนหรือผ่านถนนที่มีผิวหยาบเช่นผิวคอนกรีตหยาบๆหรือว่าเป็นผิวยางมะตอยที่ไม่เรียบเนี่ยมันจะมีเสียงอวนเข้ามาหน่อยอึ้งหน่อยก็ไม่ถึงกับดังอะไรมากแต่ว่าถ้าคืออย่างผมเนี่ยไม่ได้รบกวนอะไรผมเลยเพราะผมเป็นคนขับรถที่ไม่ได้นั่งฟังเพลงแต่ถ้าคนที่ชอบฟังเพลงอาจจะต้องมีการกรุเพื่อเก็บเสียงช่วยหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับคนอย่างผมนี่ที่ไม่ได้ฟังเรื่องเพลงอะไรขึ้นรถวิทยุอย่างเก่งก็เปิดฟังข่าวคราวนะครับถ้าจะฟังเพลงอะไรก็จะมีเสียงแทรกบ้างผมก็ไม่ใช่คอเพลงนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเก่งผมก็ปรับวอลุ่มเร่งเสียงให้มันดังหน่อยเท่านั้นเองการขับโดยรวมก็ถือว่าดีครับระบบเบรกดีน้ำหนักพวงมาลัยใช้ได้ทีเดียวครับเปอร์โจกลับเข้ามาตลาดประเทศไทยใหม่ครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นการกลับเข้ามาใหม่โดยผู้ทำการตลาดรายใหม่แถมไม่พอยังเป็นการนำเอารถในสมัยนี้รถรูปทรงใหม่เปอร์โจนั้นแต่ก่อนเคยได้รับสมญานามว่าเป็นพวกรถถังโดยเฉพาะยิ่งรุ่น504นะครับบอกเป็นรถถังบึกบึนทีเดียวรูปทรงขี้ริ้วขี้เรแต่ว่ามีจุดเด่นตรงบึกบึนวันนี้กลับมาใหม่สไตล์ฝรั่งเศสจ๋าครับดูการออกแบบด้านหน้านะครับแม้กระทั่งซี่กระจังหน้าตะแกรงหน้าหรือว่ากริลเนี่ยก็ยังมีการสลับนะครับมีแบบแวววับแบบโครเมียมสลับกับลายพลาสติกดำด้านนะครับทำให้มันดูผสมผสานกลมกลืนตราสัญลักษณ์รูปสิงโตยืน2เท้านะครับเป็นแบบโครเมียมแวววับทีเดียวตัวหนังสือเปอร์โจเล็กๆอยู่ตรงนี้ไฟนั้นโฉบเฉี่ยวไล่มาด้านข้างสวยงามทีเดียวครับตามสไตล์รถฝรั่งเศสยุคใหม่ฝากระโปรงด้านหน้าตรงกลางดูเหมือนถ้าดูแบบนี้ดูจากเงาเนี่ยเหมือนกับถูกกดลงไปแต่จริงๆไม่ใช่ก็ยังอยู่ระนาบเดิมเพียงแต่ด้านข้างเนี่ยเขาปาดลงไปนิดๆนะครับก็เลยทำให้มีเส้นคู่นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีเส้นสายไล่ไปถึงด้านหลังรูปทรงด้านท้ายนั้นเป็นรถแบบตรวจการเป็นรถแบบท้ายตัดภาษาตลาดบ้านเราเรียกว่าเป็นรถแบบ5ประตูแต่ผมไม่ถนัดที่จะเรียกอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นรถแบบตรวจการท้ายตัดก็แล้วกันเป็นรถแบบรูปทรงของรถอเนกประสงค์ SUV แต่ว่าคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรหรือว่าเครื่องยนต์ 1,600 cc 1,500 กว่าๆนี่แหละนะครับเขาก็ตีรวมเอาไว้เป็นรถที่มีรูปทรงสวยงามขับมาเมื่อตะกี้นี้อัตราเร่งดีมากระบบช่วงล่างนุ่มนวลใช้ได้นะครับการเก็บเสียงอาจจะได้คะแนนน้อยไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกมรับได้ราคา 1,699,000 บาทถ้าผมจำไม่ผิดตีตัวเลขกลมๆ 1,700,000 เป็นราคาที่ต้องฝ่าฟันกับคู่แข่งอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายการตลาดที่จะผลักดันให้เข้าไปต่อสู้นะครับการที่จะมองเห็นเปอร์โจรุ่นใหม่ๆอยู่บนท้องถนนมากหรือน้อยนั้นคงต้องออกกำลังกันพอสมควรละว่ากันตรงๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งในราคาระดับนี้มีตัวเล่นเยอะมีตัวให้เลือกเยอะทั้งรถจากฝากญี่ปุ่นทั้งรถจากจีนทั้งรถจากยุโรปด้วยกันเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลังการขายเรื่องของอะไหล่และบริการนะครับต้องทำให้พอเพียงคือพอเพียงทั้งเรื่องของจำนวนช่องซ่อมนะครับจำนวนศูนย์บริการและพอเพียงในเรื่องของราคาถ้าทำอย่างนี้ได้ลงตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นเปอร์โจรุ่นใหม่ๆวิ่งบนท้องถนนหนาตาขึ้นก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับอ
นิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850วันนี้เดินทางด้วยรถยนต์สนุกสนุกครับรถยนต์ที่ปราดเปรียวว่องไวขับสนุกดูร้าวใจอย่าง Mitsubishi Mirage นะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่เมโทรไลฟ์ครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าโชว์รูมแนวคิดใหม่ที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของโชว์รูมรถยนต์เดิมๆที่มีรถจอดเยอะๆมีพนักงานขายเยอะๆดูแบบดูน่าเบื่อน่าเบื่อนะครับวันนี้จะพาไปที่เมโทรไลฟ์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยาเป็นโชว์รูมแห่งที่2ภายใต้การบริหารงานของเมโทรกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์รถยนต์ Mitsubishi ผ่านต้องบอกว่าผ่านไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจนะครับจะมีส่วนพื้นที่ไหนและจะน่าสนใจอย่างไรและมันจะฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆของโชว์รูมรถยนต์ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันนะครับพร้อมกับเจอกับคนที่จะมาคุยให้รายละเอียดกับผมคนนี้สนุกครับเสียงเพราะหน้าตาดีมีความสุนทรีสูงคุณบุรินทร์บุญวิสุทธิ์ครับบริเวณชั้น G เนี่ยนะครับต้องบอกว่าพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือแน่นอนครับรถเจ้า Mitsubishi Model A ซึ่งจอดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มาซึมซับบรรยากาศนะครับในต้องบอกว่าเป็นสไตล์คาเฟ่ที่นั่งสบายๆ สำหรับคนที่อยากจะมาแวะพักผ่อนนะครับหรือว่ามาหามุมสงบอ่านหนังสือมานั่งผ่อนคลายสบายๆในขณะที่เดินทางผ่านไปมาแล้วการจราจรติดขัดแบบนี้นะครับต้องถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับซึ่งอยากจะให้นึกถึงก่อนว่ามานั่งพักผ่อนในโซนของเรื่องแบบไลฟ์สไตล์นะครับไม่ต้องคิดถึงเรื่องว่าเป็นลูกค้า Mitsubishi หรือไม่ได้เป็นนะเพราะว่าที่นี่เขาเปิดต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วใครมาที่นี่เนี่ยทั้งเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นนะครับที่ทางเมโทรไลฟ์เนี่ยนำเสนอไว้อยู่แล้วด้วยครับพื้นที่ที่ชั้น1เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าเป็นส่วนของแกลเลอรี่นะครับส่วนของมิวเซียมที่จะจัดแสดงผลงานนะครับก็จะมีศิลปินนะครับที่ได้รับความสนใจนะครับผัดเปลี่ยนกันมาแสดงผลงานอย่างในช่วงนี้นะครับเป็นผลงานของศิลปินท่านนี้นะครับคุณพิชยาโอสถเจริญผลซึ่งเป็นการนำเอาคอนเซปต์ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีแล้วก็ผู้คนมารวมไว้ด้วยกันนะครับถ่ายทอดผ่านภาพสวยแบบนี้นะครับแล้วก็รวมมาถึงเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าต้องมาชมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนนะครับผลงานของศิลปินแต่ละท่านไปทุกๆ2เดือนเพราะนั้นเวลาที่คุณมาชมเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงก็จะมีคอนเซปต์ใหม่ๆผ่านไปเรื่อยๆนะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของภาพที่เป็นเกี่ยวกับดอกไม้นะครับแล้วก็สัตว์นะครับในวรรณคดีในป่าหิมพานต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสือนะครับเรื่องของช้างเรื่องของลิงนะครับแล้วก็ใครที่ชอบในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยผมว่านี่เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับที่คุณสามารถจะเพลิดเพลินกับพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงในบริเวณตรงนี้ถ้าใครที่ต้องการใช้ในส่วนของ co-working space นะครับอยากจะมาคุยงานนะครับอยากจะมีนัดนะครับในเรื่องของการพูดคุยพบปะต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อทางเมโทรไลฟ์นี่นะครับใช้ห้องประชุมนะครับในการพูดคุยงานบรีฟงานต่างๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับด้านบนนะครับซึ่งหลายคนสงสัยว่ามาที่เนี่ยทำไมไม่เห็นรถนะครับทำไมผมพาดูเนี่ยมีคาเฟ่มีร้านกาแฟมีส่วนของงานศิลปะแต่ว่ารถอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมีให้ดูครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับอย่างที่ผมเคยได้บอกไว้ว่ารูปแบบของโชว์รูมรถยนต์ทั่วๆไปเนี่ยพับเก็บไว้นะครับเราจะไม่มองเราจะไม่มีภาพจำพวกนั้นอีกต่อไปเราจะไปดูโชว์รูมที่ต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่เป็นภาพใหม่ๆของโชว์รูมรถยนต์ในอนาคตครับ
อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันเป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับแล้วก็เราไม่ค่อยเห็นโชว์รูมรถแบบนี้เอาว่าในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะส่วนมากเนี่ยเวลาไปปุ๊บต้องเห็นรถจอดเยอะๆนะครับมีเซลล์เดินกันอยู่ในโชว์รูมมีส่วนบริการหลังการขายซึ่งก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างจำเจนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาที่ชั้น2นะครับต้องอย่างที่ผมบอกที่เนี่ยจะเป็นชั้น G ชั้น1ชั้น2งั้นพอขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยนะครับก็จะมีรถจอดดิสเพลย์อยู่นะครับแต่ที่เด่นที่สุดพอเราเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นแสงไฟครับเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าเรื่องของไลติงเรื่องของแสงไฟที่เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับตรงนี้เป็นส่วนต้องบอกว่าเป็นเวลคัมไลท์นะครับแล้วก็บริเวณชั้นเนี้ยนะครับมองออกไปเนี่ยถ้าเห็นทางด้านถนนศรีอยุธยาผมอยากแนะนำว่าลองขับผ่านดูนะครับตอนค่ำๆนะครับตอนที่ต้องบอกว่าล่มๆค่ำๆแสงไฟจากชั้นเนี้ยเด่นมากนะครับแล้วก็สวยมากพอเห็นเข้ามาปุ๊บเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมันสวยขนาดไหนผมบอกอธิบายไม่ถูกจริงนะเพราะว่าเป็นการจัดไฟดิสเพลย์ที่ค่อนข้างลงตัวนะครับอารมณ์ว่าเหมือนกับมีคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนอยู่ในมิวสิกฮอลแต่ว่ามีรถยนต์ดิสเพลย์อยู่นะครับแล้วก็รถที่เข้ามานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นเด่นๆนะครับหรือว่าอยู่ในกระแสที่หลายคนกำลังสนใจอย่างพื้นที่เนี่ยน่าจะจอดรถได้ประมาณ3คันนะครับก็เห็นมีต้องบอกว่าครอบคลุมครบทุกเซกเมนต์นะครับมีตั้งแต่ MitsubishiAttrage นะครับมีรถอย่าง Expander นะครับแล้วก็ Mitsubishi Pajero Sport ซึ่งใครที่อยากจะชมรถก็สามารถจะเดินเข้ามาดูได้แล้วก็ในส่วนของดีเทลอื่นๆอย่างเช่นสีของรถนะครับก็มีโชว์ไว้เหมือนกันก็เรียกว่ามีบางส่วนนะครับในแง่ของการเป็นโชว์รูมรถยนต์เนี่ยก็ยังมีผสมผสานเข้ามาอยู่ด้วยนะครับและเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งคือจากตรงเนี้ยนะครับขึ้นไปที่ห้องรับรองเนี่ยก็จะเป็นบันไดวนขึ้นไปแต่นะครับด้วยแนวคิดของการออกแบบให้เป็นแบบเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงเรื่องของคนที่ไม่ค่อยสะดวกในการเดินนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับก็จะมีการจัดเรื่องของลิฟต์เอาไว้ให้ด้วยนะครับคนที่ไม่สะดวกจริงก็สามารถที่จะใช้ลิฟต์ตัวนี้นะครับขึ้นไปข้างบนได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเลยใครที่พาคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่ามีรถเข็นเด็กนะอย่างพาลูกมาด้วยเนี่ยมีรถเข็นเด็กมาก็ไม่ต้องอุ้มกระเตงไม่ต้องแบกขึ้นไปก็เรียกว่าชมที่เมโทรไลฟ์ในทุกส่วนเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับเนี่ยครับคือส่วนข้างบนที่ผมบอกนะครับเป็นส่วนของห้องรับรองที่บางทีเรามาเดินชมนะครับดูรถแล้วก็เหนื่อยๆก็สามารถที่จะขึ้นมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไอเดียการใช้ลิฟต์แบบนี้ทำให้ผมนึกย้อนไปถึงญี่ปุ่นครับลองนึกภาพเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องของคนที่มีเด็กอ่อนเรื่องของการใช้รถเข็นซึ่งถือว่าครบวงจรสมบูรณ์แบบทีเดียวครับอย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะครับตั้งแต่ออกรถมาเลยนะครับผมบอกว่าวันนี้เราจะมารู้จักต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับใครที่เบื่อความจำเจใครที่เบื่อต้องบอกว่าอะไรที่ซ้ำซากเนี่ยวันนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับเรารู้จักกับรถที่ต้องบอกว่าใหม่สดน่าสนใจไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงสถานที่บ้างนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับวันนี้พามาอยู่ที่เมโทรไลฟ์นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญนั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณบุรินทร์บุญวิสุทธิ์ครับสวัสดีครับพี่บุรินทร์ครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องให้พี่บุรินทร์เล่าใหฟังหน่อยนะครับว่าคอนเซปต์ของที่นี่เมโทรไลฟ์มันเป็นต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่ยังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงครับพี่บุรินทร์ครับก็สำหรับเมโทรไลฟ์นะครับแล้วก็เราเป็นไลฟ์สไตล์โชว์รูมครับแบบใหม่ที่บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ขายรถอย่างเดียวหรือว่าให้ความรู้เรื่องรถยนต์อย่างเดียวครับก็ถูกจำแนกออกเป็น5หัวข้อใหญ่ๆสำหรับแผนปีหน้านะครับก็คือมีเรื่องของArts and Music นะฮะ Home and Living Hobby and Gadget Food and Beverage Education ครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าจับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมามิกซ์รวมกันคือจริงๆผมมองว่าเราไม่ได้อยากจะโฟกัสอยู่แค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวครับเพราะว่าบอกว่าถ้าเราจะโฟกัสแค่วัยรุ่นผมคิดว่ามันคงไม่ตอบโจทย์ทุกๆเซกเมนต์ที่เป็นรถยนต์ที่เราขายนะฮะเราก็อยากจะครอบคลุมถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนทำงานกลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กๆนะฮะบอกว่า
สิ่งที่เกริ่นออกมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราอยากจะพูดว่าเราสามารถแตกยอดออกมาให้กลายเป็นแบบสมมติว่าเป็น Arts and Music เนี่ยจะทำยังไงให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้มากขึ้น อย่างแรกเราก็จะจัด Exhibition โดยเขาเรียกว่า Well-known Artist ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้มาจัด Exhibition Gallery ร่วมกันเอาอาร์ติสที่โด่งดังมาให้แรงบันดาลใจน้องๆในการที่ทำยังไงให้เป็นอาร์ติสรุ่นใหม่ที่ดีนะฮะถ้าเกี่ยวเรื่องมิวสิกเนี่ยเราก็จะเอาศิลปินหน้าใหม่ๆเอามาทำโปรเจกต์ร่วมกันมาแสดงเปิดซิงเกิลใหม่ที่นี่มาทำเวิร์กช็อปร่วมกับน้องๆว่าวิธีการทำดนตรียังไงถึงจะเป็นศิลปินที่ดีนะฮะเรื่องฟู้ดอาหารต่างๆก็สามารถมาทำเวิร์กช็อปร่วมกันเอาเชฟมิชลินมาสอนทำอาหารร่วมกันทำเสร็จแล้วชิมด้วยกันสามารถมีฟู้ดแฟร์ข้างนอกได้เพราะว่าสถานที่เราเนี่ยนอกจากเราจะมี3ชั้นที่จะบอกว่าประกอบไปด้วยคาเฟ่ข้างล่างชั้น2เราเป็น Exhibition Hall นะครับชั้นที่3เนี่ยเราจะเป็นโชว์รูมรถยนต์ซึ่งมันจะถูกแยกกันทั้งหมดเลยแต่เราจะมีพื้นที่ด้านนอกอาคารซึ่งสามารถจัดแสดงหรือว่าซื้อขายสินค้าได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงของเรื่องของ Hobbies and Gadget เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องฮอบบี้กับแกเจ็ตคือบอกว่างานคอมิคคอนเนี่ยงานขายของเล่นของประเทศไทยเนี่ยมันมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมฮะทำไมงานแบบนี้ดีๆอย่างนี้มันมีได้แค่ครั้งเดียวต่อปีเราสามารถทำให้มันย่อยลงมาหน่อยขนาดย่อมลงสักนิดหนึ่งแต่สามารถมาจัดที่นี่ได้แกเตอริ่งคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเข้ามานั่งพูดคุยกันซื้อขายของแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีจุดเด่นของตัวเองนะครับที่เอาพยายามจะมามิกซ์รวมกันนี่บางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาแล้วแบบอาจจะสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะไม่สนใจรถยนต์จริงมาใช้บริการแต่ส่วนของคาเฟ่หรือว่ามาดูในส่วนของอย่างเป็นส่วนแกลเลอรี่หรือมิวเซียมที่จัดไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องบอกว่าเข้ามาสัมผัสกับส่วนของเมโทไลฟ์พวกนี้ได้ใช่ไหมครับได้เลยครับผมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเราเป็นผู้ที่สนใจหรือว่าต้องการมาตั้งมาทานอาหารมาตั้งทานกาแฟสักแก้วผมคิดว่าก็เราก็เวลคัมทุกคนครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมบอกว่าบางทีเราดึงเรื่องไลฟ์สไตล์เข้ามาทำให้ทุกคนรู้สึกสบายกับมันบางทีเรื่องค้าขายเรามาอยู่ข้างบนเราแยกชั้นกันไปเลย คือจริงๆบอกว่ามันจะดีต่อเรื่องการค้าขายไหมผมบอกว่าจริงๆสุดท้ายมันก็สามารถดึงคนให้เข้ามาอยู่ในสเปซของเราได้มาถึงส่วนของเดคอเรชันมั้งครับครับเป็นที่ที่ผมเดินเข้ามาแล้วต้องบอกว่าเน้นไลฟ์สไตล์อย่างที่ว่าจริงๆทั้งในส่วนของเรื่องของสีเรื่องของการออกแบบรวมไปถึงเขาบอกว่าที่นี่เด่นในเรื่องของไลติ้งต่างๆด้วยครับผมก็จริงๆบอกว่าเรามุ่งเน้นทางด้านไลฟ์สไตล์จริงๆครับถ้าได้สังเกตของในตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเป็นแสงสีแบบนึงนะฮะบอกว่าไม่ค่อยมีโชว์รูมรถยนต์ถ้าแบบไหนถ้าที่ไหนก็ตามเนี่ยจะมีไฟแบบเราอันนี้เราเปิดไฟสีขาวนะครับปกติเราจะมีทำได้หลายสีเหมือนกันซึ่งบอกว่ามันสามารถดัดแปลงเป็นห้องที่สามารถจัดอีเวนต์ได้จัดปาร์ตี้ได้เวลาเรามีเราเชิญลูกค้ามาเราก็สามารถใช้พื้นที่ของโชว์รูมเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเติมไฟอะไรมากมายแล้วก็สามารถเปลี่ยนมูดของมันได้แต่ถ้าผมว่ามีข้อเด่นอย่างหนึ่งนะฮะที่โชว์รูมเราไม่เหมือนใครจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเองผมรู้สึกทึ่งกับมันเพราะว่าเวลาขับตอนกลางคืนเนี่ยถ้าใครผ่านทางถนนศรีอยุธยาจะเห็นโชว์รูมเราเรียกว่าเป็นแบบ 3D art ขับผ่านเนี่ยคุณจะเห็นมันเด่นเลยครับว่ามันจะมีไฟที่สีส้มมี LED ต่างๆมีวิชวลต่างๆที่มันเป็นเหมือนการสร้างศิลปะขึ้นมาครับบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ผ่านสักประมาณสักค่ำๆหน่อย 3-4 ทุ่มต้องบอกว่าเด่นนะครับแล้วก็ดึงดูดสายตาแล้วก็คือต้องบอกว่าอยากถ่ายรูปจริงๆอ่ะแล้วจะรู้เลยว่านี่เป็นต้องบอกว่าผมว่าน่าจะเป็นโชว์รูมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ที่จัดดิสเพลย์แบบเนี้ยแล้วเอาเรื่องของการออกแบบเอาเรื่องของแสงไฟพวกเนี้ยเข้ามาทำให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่พี่บุรินทร์บอกคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเป็นลูกค้านะครับคือคุณอาจจะสนใจในหมวดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับก็เข้ามาจอยที่เมโทไลฟ์หรือว่าผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นแล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะครับวันหนึ่งกลับมาที่นี่ลองมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ดูนะครับสุดท้ายอยากให้พี่บุรินทร์ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับคนที่อยากจะแวะเวียนมาเยี่ยมที่เมโทไลฟ์แห่งนี้นะครับสำหรับของการให้บริการโชว์รูมรถยนต์ในแบบที่เน้นเรื่องไลฟ์สไตล์เป็นหลักครับก็จริงๆหลักๆนะฮะก็อยากจะบอกทุกๆท่านว่าไม่ต้องเป็นลูกค้าก็ต้องมาซื้อรถเรามานั่งกินกาแฟด้วยกันมานั่งกินขนมเค้กอร่อยๆอาหารอร่อยๆที่เราจัดไว้ให้นะครับจริงๆบอกว่าใครที่อยากจะมารับแรงบันดาลใจดีๆมาพบกับประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า IG ของเรานะฮะเราจะบอกในทุกๆ2เดือนเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ประจวบกับในเดือนกุมภาพันธ์ทาง Metro Life เนี่ยได้รับการเลือกจาก Bangkok Design Week
ให้เป็นเดสติเนชันในการที่คนจะสามารถเข้ามาดูงานอาร์ตได้ด้วยนะครับก็จะมีเอ็กซิบิชันแปลกๆใหม่ๆจากศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาให้ได้เสพกันด้วยนะครับก็กิจกรรมของเราจะถูกเปลี่ยนไปทุกๆ2เดือนนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาก็เข้ามาลองติดตามในโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราดูแล้วจะทราบว่ากิจกรรมจะมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมสัญญาไว้ตั้งแต่เริ่มนะครับวันนี้ตั้งแต่ขึ้นรถมาด้วยกันเลยผมบอกแล้วว่าวันนี้จะเป็นมิติใหม่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าการเลือกซื้อรถยนต์สักคันนึงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์อีกต่อไปนะฮะมันเป็นเรื่องที่กว้างมากนะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้รถยนต์ยี่ห้อนั้นได้สามารถเรียนรู้รถยนต์รุ่นต่างๆได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆนะครับที่มีโอกาสได้สัมผัสแบบนี้นะครับหรือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆนะครับที่เมโทรไลฟ์แห่งนี้อย่างที่คุณบุรินทร์ได้บอกไปนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณบุรินทร์มากนะครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-5138850 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรถดีรถเด่นนะครับเรื่องของรถมือ2ทุกเรื่องมีคำตอบแน่นอนครับสัปดาห์นี้นะครับพามาดูในกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มรถซิตี้คาร์ครับกลุ่มรถพวกนี้ต้องบอกว่างบประมาณไม่สูงมากนักนะครับใช้งานคล่องตัวค่าบำรุงดูแลรักษาไม่สูงมากนะครับก็มีมาให้เลือกต้องบอกว่าวันนี้คละมาให้ดูเลยครับทั้ง3รุ่น3ยี่ห้อนะครับแล้วก็ปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มจากคันนี้เนี่ยเป็น Honda Jazz นะครับปี2018นะครับราคาคันนี้อยู่ประมาณ 500,000 กลางๆนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ข้อดีก็คืออย่างที่ผมบอกคล่องตัวนะครับเป็นพิมพ์นิยมใช้งานง่ายขับง่ายจอดสะดวกนะครับไปไหนก็สะดวกสบายนะครับความน่าสนใจของรถพวกนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลรักษาต่ำแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับง่ายขับคล่องตัวนะครับหาที่จอดได้สะดวกสบายถ้าบอกว่า Honda Jazz นะครับเป็น1ในทางเลือกนะครับแล้วยังไม่ถูกใจวันนี้ผมลองคัดมาให้ดูเนี่ยยังมีตัวของ Nissan Almera อีกคันนึงนะครับ Nissan Almera ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปี2018เหมือนกันนะครับในตัวของ Nissan Almera ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาย่อมเยาลงมาครับอยู่ประมาณ 300,000 กลางๆเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ขึ้นอยู่กับความนิยมของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อด้วยนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าอายุการใช้งานเนี่ยต้องบอกปีกว่าๆเท่านั้นเองถ้าย้อนกลับไปดูก็น่าจะยังอยู่ในเรื่องของอายุรับประกันของรถด้วยซ้ำไปนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะครับบางคนอาจจะชื่นชอบSuzuki Swift ครับงบใกล้ๆกับ Nissan Almera ครับอยู่ประมาณ 300,000 กลางๆเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของ Suzuki Swift คันนี้ได้นะครับรถคันนี้เป็นปี2017นะครับก็ต้องบอกว่านั่งเป็นรถที่สไตล์นั่งสบายนะครับเป็น Eco Car ที่นั่งสบายทั้งคู่ทั้ง Swift ทั้ง Almera เพียงแต่ว่าต่างกันในลักษณะของ Swift เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนท้ายตัดเหมือนแฮชแบ็กนะครับแต่ Almera เนี่ยเป็นลักษณะซีดานของรถเก๋งเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้างบประมาณระดับเนี้ยนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยมีตัวเลือกที่สามารถจะเลือกดูได้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ผมพยายามเลือกผู้ประกอบการที่มีรถในมือเยอะมีมาตรฐานในเรื่องของการคัดสรรรถเพราะเวลาเราไปเลือกซื้อรถมือ2เนี่ยนะครับเดินเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะได้เห็นเปรียบเทียบไปเลยนะครับว่าจะเป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้เป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้แล้วมาเปรียบเทียบกันในงบประมาณที่ใกล้เคียงกันมาถึงแล้วจะได้ตัดสินใจได้ง่ายนะครับนี่เป็นหนึ่งเหตุผลครับที่เรามักจะแนะนำผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการที่มีคุณภาพนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับอยากรู้ผู้ประกอบการที่ไหนดีรถใครดีราคาดีติดตามดูเราได้ครับไม่ต้องไปเดือดร้อนคุณผู้ชมไปหาข้อมูลต่างๆครับเป็นหน้าที่ของผมและทีมงานเอาผู้ประกอบการดีๆเอารถดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำครับแหมเลือกกันให้ดีนะครับ3คันนี้ถ้าถูกใจ
รีบโทรมาติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะรถมือ2ชอบคันไหนต้องรีบคุยรีบจองแล้วรีบมาดูครับช้าไปนิดนึงเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นรถของคนอื่นเขาก็ได้เพราะว่าคนแต่ละคนก็มีความชอบอาจจะเหมือนกันนะครับงั้นเจอปุ๊บเนี่ยต้องรีบติดต่อรีบเข้ามาดูไว้ก่อนนะครับอย่าดูเพียงแค่หน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับรถยนต์เนี่ยคันนึงราคาไม่ใช่ถูกๆเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำเลยคือมาดูรถตัวจริงครับมาพูดคุยข้อเสนอต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าหน้าที่ของผมหมดลงแล้วนะครับไว้คราวหน้านะครับจะพาไปดูที่ไหนรถอะไรแล้วน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนไว้ติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชรายการที่รวบรวมสิ่งละอันพันละน้อยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานยนต์รวบรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในโลกของรถยนต์มาบอกต่อท่านผู้ชมให้ได้รับชมรับทราบกันรวมทั้งมาบอกถึงรถยนต์ที่เราได้ไปลองขับมาเราจะมาบอกถึงสมรรถนะประสิทธิภาพบอกถึงความโดดเด่นจุดด้อยของมันมีอย่างไรเอาให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าลืมนะครับรถยนต์นั้นทุกวันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้มาทำความรู้จักรถยนต์ให้มากขึ้นเพื่อจะได้ใช้มันได้อย่างประหยัดมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ